ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะก็เป็นวันเกิดของพ่อฐานะครับวันนี้อายุ64แล้วเดี๋ยวตบมือดังมาก46เรียกกลับกันเอาไปแทงหวยวันนี้ไม่ได้จริงป่ะเอาออก46มานี่รวยเลยนะไม่หวยเราเล่นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพ่อนะครับอายุ46แล้วนะครับค่ะก็อยู่มา46ฝนต้องเรียกงี้เดี๋ยวแม่คืออะไรไม่รู้อ้าวฝนในแต่ละปีเนี่ยก็1ปีมีฝน1ครั้งไงก็ปีนึงมีฝน 4-5 ครั้งได้ไงมีนะฝนมันมีแต่18ฝนป่ะหวยนะทีพี่เสือเมฆ90นี่ว่าอย่าเราไปเกตละกันแล้วที่สำคัญเลยนะอายุ46ครั้งแรกด้วยมันมีครั้งเดียวมั้ยเดียวเปล่าแม่มันมีหลายครั้งเออแม่ทําไม่ทันพ่อมี46ก็ตั้ง12เดือนเลยนะหลายครั้งอยู่นะเล่นอะไรนานก็แบบว่าปีหนึ่งอายุได้2เดือนไงใช่มันไม่ได้ครั้งเดียวไงมันมีตั้ง365ครั้งเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเป่าเค้กกันดีกว่าปีนี้มาแปลกๆฮะก็โอเคก็ตื่นเต้นนะครับปีนี้อายุ46แล้วนะครับตื่นเต้นกว่านั้นนะครับก็คือปีนี้มีของขวัญด้วยแม่มีใช่ไหมล่ะนี่ไงโอ้บอกเลยของขวัญหนูว่าหายยากแม่ออกนะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพ่อดึง2อันพร้อมกันอาจจะมีเงินอยู่ข้างในโอ้ก้อนนิดเดียวเดี๋ยวนี้ตั้งใจเรื่องเค้กก่อนของขวัญเดี๋ยวได้แน่ๆนะครับก็ปีนี้นะครับก็วัยอ่ะเพราะมันวัยอ่ะปื๊ดปื๊ดเลยก็เราเกิดต้นปีไปเลยได้ไงน้องฟิลแม่เดือนพี่ฟิล์มก็เมื่อ16มกราแล้วนี่กุมภาอีกละแต่เดี๋ยวจะทิ้งช่วงอีกพักหนึ่งใช่ไหมพักใหญ่ๆเลยตั้งก่อนทิ้งช่วงนี้วันเกิดมันใกล้ไงแล้วทีนี้โอ้โหจ่ายเยอะมากนะวันเกิดพี่ฟิล์มก็อะไรนะหูฟังโน่นนี่นั่นตู้เย็นตู้เย็นใช่แหมหนูให้คืนรอบนี้ให้ตู้เย็นประมาณ10กว่าอันหน่อยเฮ้ยสปอยมันนั้นตู้เย็นเท่าไหร่นะ 4,500 10 กว่าอันหนูก็ไม่รู้ราคาโอเคนะครับผมยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาอวยพรด้วยนะครับขอให้พรนั้นๆนะครับกลับไปสู่น้องๆทุกคนด้วยนะครับฟิลอวยพรพ่อก่อนเลยมาก็ขอให้พ่อเนี่ยมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็รอแบบมีความสุขแบบเยอะๆตอนแก่ของขวัญเลยละกันเราไม่ขิงแต่พูดไปแล้วได้ได้อวยพรคนแรกพี่ฟิลที่หนูพูดไม่เยอะหมดได้พูดอยู่หมดแล้วน่ะก็ฟิล์มนะก็ขอให้พ่อเนี่ยมีความสุขมากๆเพราะปีนี้พ่อ46แล้วก็ถือว่าแบบกลางๆแล้วเนาะ64นั่นแหละก็46แล้วนั่นแหละก็อยากให้พ่อพักผ่อนเยอะๆเพราะพ่อเป็นคนที่แบบว่ากว่าจะทำงานหน้าคอมเสร็จอ่ะดึกมากแล้วยังจะไปดู Netflix อีกอ่ะหลับตื่นก็เช้านี่นอนไม่ครบ8แก้วอ่ะเนี่ย8ชั่วโมงนั่นแหละก็อยากให้พ่อพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยว8แก้วเลยทำไม่ทันก็นี่ไงกิน8แก้วไงดื่มน้ำไม่ครบ2ชั่วโมงแล้วก็นอนได้ครบ8แก้วไม่เนี่ยจริงๆแล้วเราอะนอนไม่พอของเขา18ฝนไงของเราก็8แก้วโอเคงงครับตามนั้นไม่เดือนหรอก็ขอให้พ่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยความสุขเยอะๆเดี๋ยวเราจะตัดเหล็กฟิตคุณแล้วจะได้นอนเร็วขึ้นจะบอกว่าเมื่อคืนนั้นตอนเมื่อวานหัวค่ำดูเน็ตฟลิกกับแม่แล้วพ่อก็ดูจนจบซีซั่นเลยนะจนถึงตอนสุดท้ายหลับไปตอนไหนไม่รู้เลยไม่รู้ว่าใครชนะต้องมานั่งดูใหม่ตอนเย็นอีกรอบแล้วคือมันมีขึ้นก่อนน่าจะอาทิตย์ที่แล้วทำมาตอนจะเกือบห้าทุ่มอ่ะว่าโอนตังค์ให้น่าจะขยันหน่อยแล้วคือมันตัดกับแบบว่ารายเดือนฟิล์มไงถ้าฟิล์มไม่จ่ายรายเดือนเน็ตฟลิกก็จะไม่ต่อแต่ว่าเขาดูอยู่คนเดียวแล้วมันจะขึ้นว่าอันนี้มันเรื่องของวันเกิดไม่เกี่ยวกับเน็ตฟลิกละไม่ต้องเลยใหญ่เลยได้ตามนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พ่อจะมีเงินรางวัลให้กับคนที่เขาเรียกอะไรนะทายวันเกิดพ่อถูกไม่ใช่ให้แม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลเนี่ยนะครับให้สัก 5,000 ฮะทำไมเดี๋ยวเป่าเค้กเสร็จก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นกันก็ดีแล้วคืนทุนเราอุ้ยจริงโอ้โหก็คือพ่อได้มาหนูได้กำไรเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเป่าเค้กเสร็จแล้วกันว่ามีกิจกรรมอะไรให้ทำกันได้ไหมจุดโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเป่าเค้กกันเลยดีกว่าต้องอธิษฐานก่อนจุดโอ้ยจุดก่อนนี่ไม่แล้วดูที่จุดเขานะอย่างตึงอะบอกเลยนี่แหละนี่ว้าปิดไฟไหมปิดดีปิดหน่อยเป็นพิธีหน่อยต้องอธิษฐานก่อนไหม
แฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก่อนเป่าเสียงเข้มเลยเราอ่ะ3รอบทำไมยิ่งเป่ายิ่งเล็กลงเล็กลงใช่อันนี้อร่อยไม่ไม่เดี๋ยวมันก้อนใหญ่มันกินช้าเดี๋ยวเดี๋ยวแก่ช้าเออตอนนี้มามามาปีนี้ก็46ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเป่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์3รอบเหมือนเดิมนะครับพร้อมแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you.อธิษฐานเลยค่ะเป่าเลยยังยังซาถูกยังยังฟิลกันหายใจทำไมเขาอย่าหลับสิข้างๆหลับแล้วซาถูกขอหมดทุกอย่างที่มีบนโลกนี้เลยอ่ะมาเดี๋ยวเป่าเค้กเลยนะครับเฮ้ยเป่าเทียนเลยพร้อมนะหนึ่งสองสามเดี๋ยวกดไฟก่อนนะถูกใจมากเลยนะมี4กับ6ด้วยเออทำไมวันเกิดหนูกับน้องกับแม่เห็นมีอ้าวเรื่องมาเองเลยนี่อ่ะมาเดี๋ยวมีกิจกรรมให้เล่นแม่ไปเอามีดอาจารย์มาเดี๋ยวบอกนะผ่าแล้วจะมีเงินน่ะมาอ่ะมาโอเคพร้อมนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวพ่อถาพูดเรื่องเดี๋ยวต้นเกมว่าเดี๋ยวจะแจกเงิน 5,000 บาทให้พี่ปีมน้องฟิวแม่เดือนนะครับใช้เวลา1นาทีตัดเค้ก3ครั้งให้ได้8ชิ้นพร้อมยังนิดนึงให้ได้8ชิ้นอ่ะ3ครั้งเดี๋ยวจะตอบกันได้อ๋อพี่รู้แล้วอะไรพร้อมเริ่มแล้วเอาเร็วๆเอ้ยหนูคิดถูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวนะคุยกันก่อนมั้ยเนี่ยสามครั้งนะ1 1เอาเร็วเลยไม่ได้6อ่ะเอาละสิตัดเค้ก3ครั้งให้ได้8ชิ้นก็ทำได้เดี๋ยวพ่อถ่ายให้ 5,000 บาทเดี๋ยวไม่รู้ละเดี๋ยวแล้วดิเหลือ3ครั้งหากลางอยู่ดินี่ครั้งที่2แล้วนะตัดเค้ก3ครั้งยังไงให้ได้8ชิ้นแม่ไม่ๆๆไม่ได้6ไม่ได้6นี่เค้กพ่อได้เละหมดแล้ว6คือดีไม่เหลือโอกาสทั้งสิ้นวีโอ้โหมันต่างครั้งไงนิดนึงอ้าวไม่เท่าไหร่อันนี้3ขาดเท่าไหร่นี่2 2ครั้งแล้วเหลือครั้งนึงไม่หมายถึงอันนี้มี3ใช่มั้ย3ขาดเท่าไหร่ขาด5โอ้โหหมดเวลาหมดเวลาแล้วอ่ะปิดก่อนน้องฟิวหมดเวลานะครับก็คือตอนนี้เค้กไม่สวยเลยตัดไปแล้ว2ครั้งนะครับจริงๆแล้ววิธีตัดอย่างนี้คือผิดนะครับตั้งแต่แรกเลยมันต้องทำไงก็คือตอนเนี้ยตัด3ครั้งให้ได้8ชิ้นใช่ไหมแม่จริงๆแล้วนะครับวิธีตัดอ่ะก็คือเอาอย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวอธิบายตัดลงตรงกลาง1ครั้งมันก็เป็น2แล้วตัดฝั่งนี้ไปอีกทีนึงมันก็เป็น4แล้วก็ปาดตรงนี้อีกครั้งนึงก็เป็น8แยกโอ้ยให้ปาดตรงกลางอ้าวก็ตัดยังไงก็ได้ก็ตัดครึ่งตัด3ครั้งให้ได้8ชิ้นแล้วมันได้8ชิ้นมา3ครั้งฟิวพ่อเหลี่ยมหน้าคือเฉยอ้าวหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ได้ตัดแล้วตัด3ครั้งได้8ชิ้นหรือเปล่า1 2ก็กลายเป็น4ชิ้นแล้วปาดกันก็เป็นตัวบวกอ่ะแล้วก็ปาดตรงกลางแล้วพอแยกมาก็เป็น8ชิ้นไอตอนแรกบอกเรานะให้อย่าตัดอ้าวก็ตัดก็บอกว่าตัด3ครั้งให้ได้8ชิ้นกินเถอะกินเถอะมาไม่ต้องใช้จานแล้วหนูจะไม่ไหวแล้วขอด้วยขอด้วยเราก็อยากแบบแจกเงินอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเอากันไม่ได้ไงกินเลยเชิญกินค่ะทุกคนพ่อเดี่ยวพ่อเดี่ยวพ่อเดี่ยวว่าซันไม่ก็พ่อบอกไงตัด3ครั้งให้ได้8ชิ้นหนูไม่เกี่ยวหนูไม่รู้หนูไม่ได้ตัดผู้ยาดูเหมือนมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเซ็งๆที่แบบเฮ้ยเมื่อกี้เขากะเฮ้ยเราก็ลุ้นนะเฮ้ยเขารู้หรือเปล่าวะเค้กก็อร่อยดีเหมือนกันเฮ้ยเหมือนเขายังเงียบไปหมดเลยนะพอบอกว่านี่เดี๋ยวเอาไปเล่นกันนะเนี่ยดูดิตัดเค้ก3ครั้งให้ได้8ชิ้นเออพ่อเล่นมาเดี๋ยวเถอะปีนดูเลยเขากินเค้กไม่อร่อยคือแบบก็ไม่รู้จะพูดอะไรมันอิ่มอกอิ่มใจเมื่อกี้นะแบบพอรู้แล้วพอสับลงไปปุ๊บเลยยิ้มมันไม่ได้มือไม้อ่อนเลย
แต่ครั้งหน้าก็บอกพ่อตัดกี่ครั้งถึงจะได้ของขวัญเออตัดแบบให้มีให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป๊ะได้ไหมเมื่อกี้เราคิดว่าเราได้แน่ใช่ป่ะหนูไม่เกี่ยวหนูไม่ตัดหนูรู้แค่นี้ของขวัญปีนี้พ่อไม่ได้คาดหวังจริงๆไม่ได้คาดหวังนิดเดียวคาดหวังปีเพราะของฟิล์มกับฟิล์มลงทุนไปเยอะใช้คำนี้พูดเล่นพูดเล่นนะครับก็ของขวัญมันเป็นของที่ให้ไว้เพื่อให้เราแบบรู้สึกว่าเขายังไม่ลืมวันเกิดของเรานะครับจะมากหรือน้อยก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับแต่ถ้ามากได้ก็ดีก็ไม่ได้โลภแต่ถ้าน้อยก็น้อยใจมาเดี๋ยวใครให้พ่อก่อนเดี๋ยวปล่อยยิ่งจบไหมมาอีชุบไปโอ้อมาต้องปิดตาปะเนี่ยให้พ่อเลือกเลยซ้ายหรือขวาเก่าเก่าพูดขอรีวิวหน่อยได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้จับขอดูเนี่ยคือถุงทองออโรร่าเก่าเก่าก็หนูได้มาเขาให้มาสีเนี่ยมันต้องเหลืองกว่านี้เอาสาบานเลยสาบานเขาสาบานมือขวาแล้วโอ้หมดโตสาบานมือข้างไหนขวาไม่รู้อ่ะอย่างงี้พ่ออะไรที่แบบคิดว่าไม่ใช่อ่ะพ่อชอบเอออ่ะพ่อเอาเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่เอาไปจับก่อนเอาไปจับก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันเนี้ยจะเป็นถุงทองของออโรร่าทองแท่งกับเงินมันอาจจะเป็นใบเสร็จก็ได้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดกันเลยครับพ่ออันนี้เป็นของขวัญวันเกิดพี่ฟิล์มให้พ่อนะครับซ้อมมาเปิดกันเลยเดี๋ยวไปก่อนโอ้ซ้อมมาเปิดกันเลย 5,000 บาทว้าวผ่านเนี่ยแต่ว่าทำเมื่อกี้พี่พิมพ์ได้ก็คือละของไว้ 5,000 นะครับนี่เป็นเงินทุนยังชีพให้พ่อเอาเงินนี้ไปซื้อตู้เย็นจิ๋วไว้ในห้องมาต่อไปนะครับยังมีอีกเหรอมีดิฟินจริงๆอันนี้จะเป็นทองคำแท่ง1บาทก็หนูไปยืมจากข้างบนมาไม่ข้างบนขายหมดแล้วไม่มีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพ่อกับแม่ช่วงทองขึ้นเราไปขายหมดแล้วอ๋อวันนั้นที่หนูไม่ส่งเหรออันเนี้ยมันจะทองคำหนึ่งบาทรู้ดีเนี่ยมีไม่รู้เลยไปซื้อในช้อปปี้ที่มันขายไม่มี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 หรอกวันนี้สั่งไม่ทันไม่รู้สั่งก่อนหน้านี้แล้วไงอันนี้นะครับอันนี้กับเงิน 5,000 นะครับแล้วอันเนี้ยพ่อรู้ว่ามีตังกับทองแท่งเดี๋ยวก็พ่อไม่ได้เลือกพ่อได้แค่ไหนก็พ่อเลือกอะไรเดือนเป็นไปไม่ได้ก็เลยเป็นไปไม่ได้บอกว่าให้เลือกเอาอันหนึ่งไม่ใช่ว่าให้เอาไหนก่อนนะไม่ใช่อันใดอันหนึ่งไปก่อนกับดูเฮ้ยเอาดีๆดิจริงเดี๋ยวตอนแรกวาง2อันนึกว่าให้ก็บอกว่าให้เลือกอันไหนก่อนอันเนี้ยซ้อมผ้าป่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวให้พ่อให้พ่อสองให้พ่อสองแค่ไม่หนักต้องอันนี้ทองแท่งแล้วกับเงิน 5,000 ว้าคือมันอาจจะเป็นแบบว่าหนูไปเซ็นไว้เป็นชื่อพ่ออะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ถึงเนี่ยบางเฉียบเลยแต่ได้อยู่เขารีดมาแบงค์หมื่นไม่รู้หรอกแบงค์ใหม่จะเอาไหมเนี่ยเอาดิเอาเปล่าเอาอันนี้ให้ใช่ป่ะก็ต้องให้แหละมันอาจจะไม่มีเงินก็ได้หนูก็เริ่มแบบไม่เหลือเอ้ยกลับมาก่อนไม่ให้งกเดี๋ยวดูพ่อแกดีขาดเลยไม่นี่เงินมันอยู่ตรงนี้แม่ต้องมั่นใจว่าเป็นเงินนะใช่เงินหรอโอ้ย1บาทวู้ยหกลกซิ่วด้วยแม่อันเนี้ยอันเนี้ยคือแบบมันเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยขายหมดแล้วตอนนี้เริ่มลืมไปแล้วว่าหน้าตาเป็นไงใช่อันนี้เป็นทองคำแท่ง1บาทขอบคุณครับโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ได้ทองได้เงินด้วยหุ้ยอันนี้ก็ 30,000 นะแม่ได้เงินได้ใช่หรอใช่ครับ 29,000 ก็29,000 ก็แล้วขอบคุณมากนะครับก็ไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวพ่อเก็บให้ลูกๆนั่นแหละแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวไปจำก่อนลูกจำได้ไหมลูกให้ไปเสร็จอุ้ยไปเสร็จจริงๆด้วยไอเราก็ลุ้นนึกว่าสัก 1,000-2,000 มันอยู่ในนู้นหมดแล้วไงอ๋อนี่คือใบเสร็จนะครับค่ะได้เท่าไหร่3,200 บาทก็เท่ากับ 35,200 บาทขอบคุณครับเดี๋ยวของฟิลดีกว่าเวลาลุ้นระทึกคืออย่างที่บอกนะครับของขวัญวันเกิดอะไรเงี้ยที่ซื้อให้กันไม่ได้แบบเอ้ยเอามาอวดกันหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยอย่างที่บอกไงว่าจะไม่ลืมกันนะครับเดี๋ยววันเกิดพี่ฟิล์มพ่อก็จะให้สัก 5,000 เนี่ยให้ตัดเค้กอีกรอบไม่เออให้ตัดเค้กอีกรอบอันเนี้ยไม่ลืมกันแต่เนี้ยลืมแน่ขอบคุณครับนะครับมาต่อไปนะครับฟิลเดือดคุชชี่พ่อลองยืนหน่อยลองยืนหน่อย
วันหนึ่งเราต้องเราของเรามันเป็นของที่เล่นใหญ่ไงเนอของเราต้องเล่นใหญ่ถ่ายอีกเนี่ยพอแล้วพอแล้วโอเคพอจะดุ้งโหยงดุ้งโหยงพอจะดุ้งจนยืนเลยอ่ะดูดิเขาอะไรนะแม่เขาถ่ายคลิปแล้วให้พ่อตัดพ่อไม่รู้ใช่เหรอเออพี่มีตัดพี่ตัดโอ้เขาเพียร์ก็ถ่ายคลิปวันเกิดแต่ให้พ่อตัดแต่ไม่ให้พ่อรู้ว่าของขวัญคืออะไรไม่ใช่รู้สิอย่างพี่เจนตัดแต่พี่เจนเขาโยนไม่รู้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 รอเล่นนะครับพี่มีตัดพี่มีตัดปิดตาก่อนเปล่าไม่อย่าเราขอให้ดูก่อนนี่เป็นกุชชี่เวอร์ชั่นใหม่อ่ะหันหน้ามาหน่อยน้องฟิวจะใส่นี่ก็คืออันนี้เป็นกุชชี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านกุชชี่ไม่ได้แล้วต้องห่างๆไงเพราะใส่ตายาวกุชชี่ใหม่ล่าสุดใช่นี่เป็นยังไงเป็นแบรนด์ใหม่เอาพ่อยืนพ่อยืนพ่อยืนพ่อหลับตาหลับตาแล้วพ่อห้ามเปิดตาห้ามเปิดตาแล้วลืมตาทำไมเออหลับตาแล้วนะโอ้พวงมาลัยก็มาโอ้วิวมันเขียวอื้อไปหมดเลยเออลืมตาลืมหน่อยลืม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 หน่อยโอ้ยร้องเพลงด้วย1เพลงยืนเลยเพลงหนูชื่อเพลงเฮ้ยมีใบไม้เกินโอ้โหของงาม46โอ้โหขอบคุณครับแล้วทำไมไม่เป็นแบงค์พันทั้งหมดอ่ะลูกลูกมันไม่พอไม่มันแยกมันจะได้ครบ46ใบไงมันจะได้ครบทุกสีใช่ว่าจริงๆสีเทาหมดก็แดงฟ้าเขียวจบไม่อันนี้มองไปข้างนอกเชิญดิชัดเอาแค่นี้ก่อนโอเคนะขอบคุณมากครับนี่เกินไปอ่ะแต่ปีนี้รู้สึกว่าให้ของขวัญให้เป็นเงินนะเหมือนรู้เลยว่าเราช็อตซื้อของแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ไงนี่ไม่ใช้ใช่ขอบคุณมากนะครับสีวันนี้คัลเลอร์ฟูลนะว่าไปจริงมากเลยนะพ่อจบปริญญาแล้วเดี๋ยวตอนที่ทีมจบเดี๋ยวพ่อพวงนี้ไปให้แล้วเดี๋ยวทำพวงเสร็จแล้วฝากแท็กซี่ให้พี่ส่งหายเออเหมือนในคลิปขับรถเราหายไปเลยเฮ้ยขอบคุณมากนะครับโอ้ยิ่งใหญ่มากนักก่อนเสียเลยอันนี้หมื่นนึงสองหมื่นอุ้ยสองหมื่นกว่าเดี๋ยวนักก่อน3 4 5 6 7 8 9 10ไงนี่ 20,000 แล้วไง 21 2 21 20,000 2 22 500กว่าบาทสองอ้าวเป็นไหนอันนึงใครเอาไปเปล่าไม่มีหัวแค่นี้เฮ้ยนี่20,000กว่าบาทนะครับไม่นับว่ามันมีกี่ใบแม่เราเอาไปเท่าไหร่46นับก่อนก็46ไงนับก่อนเป็นพิธีอันนี้10แล้ว12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24อ้าวนับไป23แล้วไป24อย่างนั้นนับไม่จริงอันนี้10 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24ไม่พ่อนับผิดช่วงหนึ่งหรือเปล่าอ่ะอันนี้10ใช่ไหม10 12 14 16 18 20 22 24อ้าวใส่ฝั่งนี้ด้วยเท่ากันอ้าวโอ้เออไม่มีเป็นฝั่งนี้อันหนึ่งไอเราก็นับทำไมนับผิดได้ไงเนี่ยมันไม่เท่ากันดูดกันฝั่งนู้น22อ้าวนี่เราอ่ะเนี่ยแบงค์50มันมีอยู่ตรงนี้แบงค์หนึ่งอ่ะเเห็นพ่อเลยไม่ได้ฟิวโอ้บังคับเราใหญ่เลยให้นับให้ได้46แล้ว46เอา23 23เป็น46ไปสบายใจเลยโอเคนะก็นี่ครับของขวัญนะครับก็ขอบคุณพี่พิมพ์น้องฟิวมากนะครับนี่เลยแล้วไม่เดือนอ่ะเค้กจริงอ่ะนี่ไงก็ตามนั้นแหละครับโอเคได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากนะแล้วก็สำหรับปีนี้นะพ่อถาก็อายุ46แล้วนะครับก็แก่ไปเรื่อยๆนะมันไม่มีหนุ่มสาวถอยหลังอยู่แล้วนะแม่นะก็เราจะทำงานให้ดีขึ้นนะแล้วก็ผลิตคลิปดีๆให้น้องๆได้ดูกันนะครับแล้วก็ท้ายสุดไม่สุดท้ายละก็อยากจะบอกว่าขอบคุณน้องๆทุกคนที่เข้ามาอวยพรในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณจากใจนะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเราด้วยนะแม่นะนะครับยังไงขอบคุณมากๆนะครับก็อ่ะน้องฟิวมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมก็สำหรับใครที่เกิดเดือนนี้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนป้าถ่ายนะจ๊ะครับผมพี่ฟิว
ก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขในปีนี้มากๆเพราะว่านี่เพิ่งต้นปีเนาะก็อยากให้ทุกคนมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะครับผมไม่เดือนครับก็ใกล้สอบแล้วก็ขอให้ทุกคนสอบผ่านอันนี้บอกหนูหรือเปล่าดีมากนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับยังไงกราบขอบคุณจริงจากใจเลยนะครับงั้นเดี๋ยวยังไงพวกเราขอตัวไปทานเค้กให้เสร็จแล้วก็ไปนับตังค์ก่อน36ใบจริงไหมไม่จริงครับ47โอเคนะก็สำหรับวันนี้คลิปวันเกิดนะครับทำงานแบบง่ายๆถ่ายแบบง่ายๆปกติเหมือนทุกๆครั้งนั่นแหละนะครับยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนจากใจนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย